They call it Paradorn fever, a mysterious affliction that swept Thailand in November 2002. สิ่งที่ Paradorn อยากทำหลังจากนี้ก็คือการที่จะพัฒนานักเทนนิสไทยและนักเทนนิสเอเชียที่จะก้าวขึ้นไปสู่อันดับโลกอย่างที่ Paradorn ได้เคยทำไว้สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งก็คือสถานที่ฝึกซ้อมในประสบการณ์ของParadornเนี่ยมีโอกาสได้ไปซ้อมในต่างประเทศอยู่หลายครั้งนะครับแล้วก็รู้สึกว่าทำไมเราต้องไปซ้อมที่ต่างประเทศทำไมเราไม่ซ้อมที่บ้านเราทำไมบ้านเราไม่มีที่ฝึกซ้อมสนามที่ได้มาตรฐานห้องฟิตเนสที่ดีสถานที่วิ่งที่ สามารถที่จะพัฒนาร่างกายสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเราเองได้ณวันนี้ทูรีนาหัวหินเป็นสถานที่ของ Paradorn International Tennis Academy ซึ่งมองว่าตรงนี้จะทำให้เด็กไทยและเด็กเอเชียมีสถานที่ที่ฝึกซ้อมเทียบเท่ากับต่างประเทศสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเด็กๆยังได้อยู่ในเมืองไทยแล้วก็ได้เอนจอยสัมผัสบรรยากาศที่หัวหินซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยว ลักษณะการฝึกซ้อมใน Paradorn International Tennis Academy นะครับเราจะเน้นในเรื่องของร่างกายนะครับฟิตเนสความแข็งแรงของขาความแข็งแรงของช่วงบนของร่างกายนะจริงๆแล้วเทนนิสเนี่ยที่เราทราบกันคือการใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยคือความแข็งแรงนะเพราะฉะนั้นพี่บอลพยายามจะเน้นเรื่องความแข็งแรงของน้องๆเป็นหลักส่วนเรื่องการตีเนี่ยก็จะมีแบบฝึกที่ค่อนข้างเข้มข้นรวมถึงความสนุกสนานในแบบฝึกด้วยซึ่งตรงนี้เป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้ เด็กที่มาฝึกซ้อมเนี่ยรู้สึกสนุกสนานในการฝึกแล้วก็ได้ประโยชน์การฝึกซ้อมครับสำหรับเด็กที่มาซ้อมที่ Paradorn International Tennis Academy สิ่งที่น้องๆจะได้ไม่ใช่ได้เพียงการซ้อมที่เข้มข้นจะได้ในเรื่องของการใช้ชีวิตในทัวร์นาเมนต์ประสบการณ์ที่พี่บอลเคยมีมาในการแข่งขันอาชีพจะมาผ่านต่อให้น้องๆว่าในช่วงก่อนซ้อมก่อนแข่งจะต้องพักผ่อนยังไงจะต้องทานอะไร ทูรีนาหัวหินเป็นสถานที่โลเคชั่นของ Paradorn International Tennis Academy ซึ่งมีความพร้อมน้องๆที่สนใจจะมาเรียนน้องๆที่สนใจจะมาฝึกซ้อมกับ Paradorn International Tennis Academy เชิญเลยนะครับพวกเรามีทีมงานที่เป็นมืออาชีพและพี่บอลจะอยู่นี่ทุกวันครับ